สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ยังอยู่กับการรีวิวหนังสือการ์ตูนเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะเป็นหนังสือการ์ตูนที่เอามารีพริ้นใหม่นะก็คือเรื่องลิดดาบไรต์ปานีนั่นเองนะฮะนี่ก็คือตรงนี้ก็จะเขียนเลยว่าเป็น New Edition นะครับตัวนี้นี่เป็นลิขสิทธิ์ของสยามนะครับสยามอินเตอร์คอมิกนะซึ่งก็คือตัวเนี้ยจริงๆอ่ะเขาเคยถูกตีพิมพ์มาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่เป็นแบบฉบับ Pocket Book นะเมื่อนานมาแล้วแหละแล้วผมเคยรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แต่ว่าไม่เคยอ่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ขอข้ามไม่พูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้ไปละกันว่ามันสนุกมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าผมอยากอ่านเรื่องนี้มานานมากๆแล้วนะแต่ว่าพอจะหามาอ่านเนี่ยมันก็กลายเป็นหนังสือการ์ตูนที่ค่อนข้างที่จะมีหายากแล้วราคาก็เลยสูงนะสำหรับตัว Pocket Book พิมพ์แรกที่เป็นมือสองเนี่ย ราคาแรงพอสมควรนะแล้วบังเอิญว่าสยามเขาก็ไม่รู้นึกไงนะเอาการ์ตูนเก่าๆมารีพริ้นใหม่หลายเรื่องนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็น ARMS ปรสิตแล้วก็เคนชินสมุไรพเนจรนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยผมนึกไม่ออกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ถูกเอามารีพริ้นใหม่ในแบบรูปเล่มฉบับใหม่เป็นบิ๊กบุ๊กนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งได้มาเช่นกันนะยังมีซีลติดอยู่เลยเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับแกะออกมาแล้วนะครับมาดูกันที่รูปปกหรือด้านนอกก่อนนะครับจะบอกว่าสัมผัสแรกที่เจอเลยนะขอบอกแล้วว่าตัวปกของหนังสือการ์ตูนชุดลิดดาบไรต์ปานีเล่มหนึ่งเนี่ยฉบับ New Edition เนี่ยผมจะบอกว่ายังไงดีตัวกระดาษปกนี่ไม่เหมือนกับที่ผมเคยสัมผัสหนังสือการ์ตูนเรื่องไหนมาก่อนเลยก็ว่าได้นะผมไม่ค่อยเจอนะครับที่เขาใช้กระดาษแบบนี้เอามาทำเป็นปกหนังสือการ์ตูนเนี่ยปกติที่เราเห็นเขาก็จะเป็นแบบเนี่ยแบบมันๆอย่างนี้เนี่ยเหมือนเรื่องอาร์มอันนี้อาร์มเล่มสองอันนี้ก็เพิ่งออกเหมือนกันนะครับเนี่ยปกติจะเป็นมันๆแต่เรื่องนี้นี่แปลกออกไปนะครับกระดาษเป็นกระดาษเขาจะเรียกว่ากระดาษอะไรดีล่ะกระดาษหนังไก่เหรอครับถ้าใครเคยวาดเขียนเนี่ยจะรู้จักกระดาษที่เขาเอาไว้วาดรูปอ่ะที่เขาเรียกว่ากระดาษปอนหรือเปล่าสมัยเรียนผมใช้อยู่อ่ะเนี่ยสัมผัสมันแบบนั้นเลยอ่ะมันจะมีความเป็นผิวขรุขระเนี่ยผิวขรุขระผิวย่นย่นแบบเนี้ยที่เขาจะเรียกว่ากระดาษหนังไก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งเขาสยามเอากระดาษคล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าผิวสัมผัสมันใช่เลยเอามาทำเป็นปกของลิดดาบไรต์ปานีนะปกด้านนอกเนี่ยอันนี้แปลกดีนะผมเพิ่งเคยเจอนะครับเวลาจับแต่ผมก็ไม่รู้มันดีไม่ดียังไงนะเห็นมันจะเปิดง่ายหรือเปล่าวะแปลกดีอันนี้บอกว่าแปลกดีแต่จับไปมันก็ผิวมันจะด้านๆหน่อยแล้วก็ตัวหน้าปกนี่ผมว่าเขาดีไซน์ได้สวยดีนะครับก็เป็นภาพไม่ใช่ภาพสีเลยเป็นภาพขาวดำเหมือนภาพลายเส้นด้านในเนี่ยดูเป็นเอกลักษณ์ดีปกติปกนอกการ์ตูนเนี่ยมันก็ต้องเป็นสีสันฉูดฉาดถูกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เลยนะเป็นภาพขาวดำเลยแล้วก็มีแค่ตัวหนังสือสีแดงด้านหลังปกก็เป็นภาพต่อเนื่องกันกับด้านหน้าอย่างนี้เลยผมไม่เคยอ่านงานของอาจารย์ท่านนี้มาก่อนนะคือ Story and Artwork โดย Hiroaki Samura นี่ผมไม่เคยอ่านเลยนะครับเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยผ่านตาเลยผมมารู้จักเรื่องนี้ก็ตอนว่ามันถูกเอามาทำเป็นหนังคนแสดงเนี่ยที่เล่นโดยทาคุยะคิมุระนะเรื่องลิดดาบไรต์ปานีเนี่ยแล้วผมก็เลยสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันต้องดังแน่ๆเลยมันถึงเอามาทำเป็นหนังได้ผมก็หาดูจากใน Netflix เลยเรื่องถ้าใครอยากดูนะครับสำหรับเรื่องลิดดาบไรต์ปานีเนี่ยส่วนตัวคอมิกหรือตัวมังงะเนี่ยผมไม่เคยอ่านเลยนะฮะ
อันนี้กระดาษผมคิดว่าเขาน่าจะใช้กระดาษแบบเดียวกับเรื่องอาร์มแน่ๆเลยไอ้กระดาษแบบใหม่ของเขาเนี่ยกระดาษที่มันเขาเรียกว่าการิสเปเปอร์เนี่ยโอเคนะด้านนอกก็มันก็มีอะไรมากนะความหนานี่ก็พอสมควรเลยให้เทียบกับอาร์มได้เลยนะกระดาษใช้กระดาษเหมือนกันเลยกระดาษขาวโบเนี่ยถ้าความหนาประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณ400หน้าได้เลยแล้วน้ำหนักโอ้โหหนักใช้ได้เลยความหนาความหนักหน้าปกกระดาษลองดูปกด้านในกันนะปกด้านในก็เหมือนด้านนอกเลยครับใช้อาร์ตเวิร์กเดียวกันเลยแค่ไม่มีตัวหนังสือเฉยทั้งด้านหน้าและด้านหลังถอดออกไปก่อนอันนี้เห็นบอกว่าฉบับ Big Book เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด15เล่มจบนะครับเขาก็พยายามจะออกให้ได้เดือนละ1เล่มนะครับเปิดมาหน้าแรกมันเหมือนจะไม่มีหน้าสีนะครับเปิดผ่านๆดูไม่มีหน้าสีเลยนะเป็นขาวดำทั้งหมดส่วนเรื่องการแปลเนี่ยผมรู้มาว่าเขาใช้แปลเก่านะก็คือคนที่แปลนี่คือคุณโคมเขียวขำแสงเนี่ยเขาใช้แปลเดิมแปลเดิมทั้งหมดก็ผมส่วนตัวผมคิดว่าเขาก็น่าจะแปลดีแหละอันนี้ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะเพิ่งแกะเมื่อกี้เหมือนกันมีทั้งหมดกี่ตอนเลย8ตอนเดี๋ยวให้ดูเนื้องานด้านไหนแล้วกันนะผมชอบกระดาษไอ้แบบใหม่ของสยามจริงนะมันขาวจริงๆแล้วมันอ่านสบายตานะสำหรับคนที่สายตาเริ่มไม่ค่อย 100% แบบผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอ่านง่ายขึ้นเยอะเลยโหคมจริงนะการลายเส้นนี่เขาพิมพ์ออกมาได้คมจริงครับอันนี้ผมเคยได้ยินมาว่าลายเส้นของอาจารย์ท่านเนี้ยเขาจะใช้การวาดแบบสไตล์เนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันวาดแบบไหนเป็นเหมือนภาพสเก็ตอะไรแบบนี้แหละครับซึ่งผมว่ามันมีเอกลักษณ์ดีเนี่ยมันภาพหน้าปกเนี่ยเห็นไหมเขาก็ไม่มีภาพสีเลยมันดูเป็นอาร์ตดีเนี่ยอย่างฉากเนี่ยมันดูเหมือนภาพล่างดีใช้ดินสอแบบเป็นลายเส้นเท่าที่ดูในหนังเนี่ยก็คือรู้ว่าตัวพระเอกเนี่ยมันเป็นอมตะมันฆ่าไม่ตายประมาณนี้แหละซึ่งตัวหนังก็สนุกดีแต่ตัวหนังสือการ์ตูนผมว่าคิดว่าน่าจะสนุกกว่าแน่นอนอันนี้ผมพรีออเดอร์ไว้ให้กับทางสยามนะก็คือเขาเพิ่งมาส่งเมื่อวานวันที่16แต่เรื่องตามร้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะขายกันวันไหนราคาก็จะอยู่ที่ราคาปก250บาทนะครับแต่คิดว่าถ้าไปซื้อหน้าร้านหรือในเว็บก็น่าจะมีส่วนลดอยู่แล้วแหละส่วนมากการ์ตูนนี้เขาก็ไม่ได้ขายตามราคาปกเป๊ะๆอยู่แล้วเหมือนว่าลายเส้นคมดีนะฮะก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรรีวิวมากมายหรอกครับแค่มาแกะให้ดูเหมือนกันนะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเคยได้เล่มนี้มาเหมือนกันนะไม่เคยอ่านเนื้อหาว่ามันดีไม่ดียังไงหรือแปลดีไม่ดียังไงนะอ
ก็ใครที่สนใจนะก็ลองไปหาดูได้นะหาข้อมูลดูในเว็บสยามก็ได้ว่าเขาจะวางขายตามร้านเมื่อไหร่หรือไม่ก็ลองถามร้านที่เราซื้อประจำอยู่ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าใครชอบการ์ตูนเก่าที่เราเคยพลาดมาแล้วไม่อยากไปซื้อมือสองที่มันราคาสูงๆเนี่ยผมว่าหาเก็บฉบับใหม่ดีกว่านะผมว่าเพราะผมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับดีว่าไม่ตอนนั้นไม่ไปซื้อมือสองนี่รู้สึกราคาจะไปสูงพอสมควรเลยนะครับก็ซื้อแบบนี้มันสวยงามกว่าเยอะเลยนะแล้วก็ใหม่ด้วยไม่ต้องไปซื้อที่เขาหายากกันนะราคามันก็สูงตามอันนี้เขามาพิมพ์ใหม่เนี่ยก็เป็นข้อดีเลยเป็นข้อได้เปรียบของพวกเราที่ชอบอ่านการ์ตูนเก่าๆเนี่ยก็หาเก็บกันตาแตกเลยนะช่วงนี้ทั้งสยามทั้งเน็ตนี่เขาขยันออกการ์ตูนเก่าๆกันเหลือเกินนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาแกะให้ดูนะครับแกะให้ดูเรื่องเนื้อหาก็ยังไม่ได้อ่านกันนะเดี๋ยวขอเวลาไปอ่านก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงจะเอาไว้เท่านี้แล้วครับก็ขอบคุณนะที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม